รักผืนป่าประกาศปราบโกงกำจัดเนื้อรายประเทศคอร์รัปชันต้องประหารลุยคืนความเป็นธรรมให้สังคมช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากทุกระดับย้ำความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนทำทันทีไม่ต้องรอตำแหน่งวันที่3พฤษภาคม2566ณโรงแรมปรินซ์ตันพาร์คสวีทกรุงเทพมหานครนายประเสริฐอภิปุญญาหัวหน้าพรรครักผืนป่าประเทศไทยพร้อมด้วยนายณัฐพลสุพัฒนะหรือมาร์คพิบูลย์ผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลำดับที่1และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครักผืนป่าประเทศไทยหมายเลข49ร่วมกันแถลงข่าวถึงทิศทางและนโยบายพรรครักผืนป่าประเทศไทยในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งโดยประกาศปักธงเรื่องปราบโกงเป็นยุทธศาสตร์หลักภายใต้สโลแกนพรรคซื่อสัตย์กัดไม่ปล่อยถอยไม่เป็นหมดเวลาทุจริตคอร์รัปชันและโกงเท่ากับประหารเดือนหน้าลงพื้นที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนย้ำชัดความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถนิ่งเฉยรอตำแหน่งได้ผมยืนยันว่าวันนี้นะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมันจะแก้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีการให้ใช้การปราบปรามทุจริตเป็นตัวหลักประเทศเราที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เงินไปมากมายมหาศาลมากนะในการที่ทุ่มไปกับเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกละเลยมาโดยตลอดก็คือการไม่ยอมปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็จะเห็นว่าพรรคการเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีโจทย์ยากก็คือเขาต้องการได้คะแนนมากที่สุดเพื่อจะเข้าไปเป็นรัฐบาลดังนั้นการพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะพูดแต่เรื่องที่จะได้คะแนนเรื่องที่เสียคะแนนเช่นการจะตัดงบประมาณจะตัดสวัสดิการเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดหรอกครับนะฉะนั้นเราความที่เราเป็นพรรคเล็กเนี่ยเราตั้งธงมาแล้วเราจะเข้าไปตรวจสอบเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราจึงพูดได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการอย่างเราไม่เห็นด้วยอย่างการใช้งบประมาณที่อะไรนะเบี้ยคนชราเงี้ยซึ่งวันนี้อัตราการเกิดเนี่ยมันต่ำกว่าอัตราการแก่เนี่ยแต่มีหลายพรรคชูเรื่องนโยบายว่าจะใช้งบประมาณถามดีกว่าคุณเอาเงินมาจากไหนกันและมีการตรวจสอบหรือเปล่าว่านะครับว่าการใช้เงินประมาณนี้มันได้ผลจริงหรือแม้แต่งบนโยบายล่าสุดที่มีการว่าจะแจกเงินคนละ10,000 บาทเนี่ยผมถามดีกว่าคุณเอาเงินมาจากไหนนะวันนี้รัฐบาลเราก็เห็นว่างบประมาณเราขาดดุลทุกปีแล้วบอกว่าไม่กู้ได้ไงก็ในเมื่อมันกู้ทุกปีอ่ะใช่ไหมแล้วบอกคุณไม่กู้ฉะนั้นคุณจะต้องตอบคำถามผมไม่ได้แล้วกันนะผมจะเข้าไปตรวจสอบเลยว่าคุณแจกเงินไปคนละ10,000เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเงินหมดแล้วมันยังไงครับพอแจกเงิน10,000ปุ๊บแล้วมันจะมีงานทำกันเลยใช่ไหมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันนี่คืออุปสงค์ปลอมนะครับมันสร้างดีมานด์นะมันเป็นการกระตุ้นการบริโภคเฉยๆแต่มันไม่เกิดการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศเลยใช่ไหมครับดังนั้นผมก็อยากจะตอบว่าถามคุณว่าให้คุณเอาเงินมาจากไหนกันแล้วถ้าเกิดใช้เงินไปแล้วไม่ได้ผลใครจะรับผิดชอบวันนี้เราพูดแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่ประเทศพรรคใหญ่ๆเหล่านี้ทำประเทศเสียหายไม่เคยมีใครพูดถึงดังนั้นวันนี้พรรคเล็กอย่างเรานี่แหละครับวันนี้เราไม่สนใจหรอกว่าถ้าเกิดเราไปตัดงบประมาณ10,000ออกแล้วเราตัดงบคนแก่แล้วงบยังชีพแล้วเนี่ยเราจะเสียคะแนนไปเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่ามันมีคนคุณภาพจำนวนหนึ่งที่เขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้ประเทศเดินไปในแนวทางนี้มันจะพาประเทศลงเหวนะฉะนั้นอาจจะเห็นประโยชน์ของพรรคเล็กๆอย่างเราที่มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าไปตรวจสอบเขาอาจจะมาเลือกเราซึ่งเราไม่ได้หวังส.ส.เยอะจนต้องตั้งรัฐบาลได้เราหวังแค่ไม่กี่คนหรอกนะครับแต่ว่าการที่มีฝ่ายตรวจสอบที่มีคุณภาพเพียงแค่คน2คนเนี่ยมันอาจจะดีกว่าส.ส.ที่มีหน้าที่ยกมือเป็น100คนก็ได้นะครับครับก็เหตุผลที่พรรครักผืนป่าประเทศไทยเสนอตัวนะครับเข้าให้ประชาชนพิจารณาเนี่ยก็เพราะว่าพรรคของเราเป็นพรรคที่เรียกว่ามีความตั้งใจจริงในการปราบทุจริตแล้วก็รวมถึงการทำกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเน้นเป็นลำดับแรกๆแล้วก็ในเรื่องของการสร้างงานก็ดีในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจก็จะตามมาแล้วก็เราจะสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับเราต้องการที่จะให้เห็นว่าจุดเริ่มต้นมีนะครับให้ทุกคนมีจิตสำนึกในเรื่องของการรักประเทศชาติการปราบทุจริตแล้วก็ในทุกๆเรื่องเนี่ยผมคิดว่าเราถึงเวลาแล้วที่ต้องคิดให้ยั่งยืนนะครับเพราะว่านโยบายของพรรคการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลายกลุ่มแล้วก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันอย่างเกษตรไปส่งเสริมพยายามส่งเสริมให้ได้ทุกกลุ่มแต่ว่าไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยถ้าจะพัฒนาเยอะๆเนี่ยก็ต้องมีการเผาป่าพอเผาป่าก็เกิด PM 2.5 นะครับสิ่งแวดล้อมเสียหายเนี่ยคือนโยบายของพรรคการเมืองจะต้องมองไปไกลกว่านั้นนะครับคือจริงอยู่ว่านโยบายที่จะได้รับความนิยมจากประชาชนเนี่ยก็คือประชาชนได้ประโยชน์เป็นกลุ่มย่อยๆแต่ว่าถ้าการได้ประโยชน์อันนั้นแล้วเนี่ยทำให้ส่วนรวมเสียหายเนี่ยพรรคการเมืองก็ไม่ควรจะเสนอมันก็ต้องมีจิตสำนึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องย้อนไปที่จิตสำนึกแล้วก็รวมถึงการปราบปรามทุจริตก็เช่นเดียวกันก็ต้องเป็นจิตสำนึกเราอยากจะบอกว่าเรื่องของการป้องกันทุจริตหรือว่าการปฏิเสธการทุจริตเนี่ยมันน่าจะอยู่ในจิตสำนึกเหมือนกับว่าพอเราเห็นเด็กล้มหรือเห็นผู้ใหญ่ล้มเนี่ยเราจะเข้าไปประคองถ้าเราเห็นทุจริตเราก็จะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องไปประคองคนที่มาปราบทุจริตแต่ว่าทุกวันนี้เปล่าครับใครที่จะปราบทุจริตถ้าล้มไปนะครับมองดูถือว่าเรื่องฉันไม่ใช่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ผมทางพรรคเองต้องการสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในสังคมว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุจริตเป็นรากเหง้าของปัญหาที่ทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนาแล้วก็สั่งสมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผมกับคุณมาร์กก็ทำให้ดูครับว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็ดีทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องของการปราบโกงก็ดีเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสมากกว่านี้เราเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเรามีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยก็รับรองได้ว่าไม่ใครก็ใครก็ต้องเข้าไปช่วยกันผลักดันนะครับให้เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความรักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการปราบทุจริตให้ได้เสริมนิดนึงครับ วันนี้นะครับคนที่คุมกติกาเนี่ยนะค่อนข้างไม่ทันเกมนะผมก็ขอฝากไปยังกกต.นะว่าวันนี้นะพรรคการเมืองส่วนใหญ่แยกไม่ออกนะครับระหว่างนโยบายกับแนวทางปฏิบัติวันนี้ทุกพรรคล้วนแต่พูดถึงแนวทางปฏิบัติไม่มีใครมีนโยบายที่มันชัดเจนคำว่านโยบายนะมันจะต้องครอบคลุมแล้วก็ต้องใช้ได้ตลอดไม่ใช่ว่าพูดแค่ว่าแจกเงิน 10,000 อะไรเงี้ยแล้วมันจบแล้วหลังจากได้เงิน 10,000 แล้วยังไงต่อครับมันพูดไปเลยในหัวข้อมันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับวันนี้นะถ้าเกิดเรามีการบังคับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเอาแนวทางปฏิบัติมาเป็นนโยบายนี่ไม่ได้นะไม่งั้นทุกคนก็จะแข่งกันคุณให้ 10,000 ผมให้ 20,000 อันนี้ให้ 30,000 40,000 ไปเรื่อยประเทศพังแน่ต้องบอกว่าเป้าหมายคุณคืออะไรดีกว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องของอะไรครับเศรษฐกิจโดยมีแนวทางปฏิบัติไงว่ามา1 2 3แต่วันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องนโยบายครับทุกคนพูดแต่แนวทางปฏิบัติเลยว่าฉันจะแจกให้คุณ700นะฉันให้คุณ 1,000 ฉันให้คุณตายเอาไป 500,000 นั่นนี่คือพูดแต่เรื่องการใช้เงินอันนี้มันเป็นนโยบายได้ไงทำไมกกต.ยอมให้มีการหาเสียงกันแบบนี้นะถ้ามีการกำหนดไปเลยนะว่าวันนี้นโยบายต้องเป็นนโยบายจริงๆนะไอ้แนวทางปฏิบัตินั้นเป็นอีกเรื่องนึงไม่ต้องมาพูดเลยว่าคุณจะแก้ปัญหาอะไรกับประเทศชาติเอาวิธีการแก้ปัญหาครับเพราะการบอกว่าแจกเงินเนี่ยคุณแก้ปัญหาเรื่องอะไรเหรอไม่มีใครตอบได้เพราะใช้เงินไปแล้วถ้าเกิดความเสียหายรับผิดชอบกันยังไงไม่มีใครพูดได้เลยสักคนฉะนั้นวันนี้กกต.ต้องทันเกมไม่งั้นจะเกิดการเกทับกันแบบนี้ไปเรื่อยแล้วท้ายสุดประเทศเราจะเอาเงินจากไหนมานะครับอย่าลืมนะวันนี้เรามีหนี้นะครับครัวเรือนนะครับจะท่วม GDP อยู่แล้วนะไม่รวมที่ภาครัฐอีกนะครับหนี้ภาครัฐนี่ก็วันนี้ไม่รู้จะใช้กันกี่ชั่วอายุลูกคนลูกหลานนะครับนะก็ต้องดูโครงสร้างอีกทีนึงเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้อะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักการที่วางไว้ก็คือว่าพรรคไม่ได้มุ่งหวังตำแหน่งใดๆทางการเมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งที่ประชาชนไม่ยอมรับในภาพรวมเนี่ยเราก็คงไม่ร่วมนะครับแต่ว่าเราเสียงน้อยอยู่แล้วก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญอะไรที่จะทำให้รัฐบาลตั้งได้หรือตั้งไม่ได้แต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าไปทำงานนะครับไม่ว่าในฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเราทำได้แน่นอน